รไหนเดือนร้อยดังได้ค่ะดีมากค่ะกระแสดีมากค่ะปะทะกับกิฟซี่แบบว่าทุกฉากดราม่าตอนแรกตอนถ่ายกันก็วิคุณดูจะเชื่อไหมเพราะว่าในเรื่องเราจะตัวใหญ่มากแล้วกิฟซี่เขาจะตัวเล็กนิดนึงก็จะดูแบบว่าเวลาจะตีกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันดูเหมือนว่าเหมือนกับว่ากิฟซี่น่าจะสู้เราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอดูมาแล้วอินเนอร์มันค่อนข้างแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนดูอินตามร้องไห้ตามเลยอินตามดีใจมากค่ะเพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วโหจะปีนึงแล้วนะคะสำหรับการถ่ายทำทุกวันนี้ก็ยังถ่ายไม่เสร็จเลยถ่ายไปออนไปค่ะนานมากนะคะเรื่องนี้จะรับบทแม่ด้วยค่ะรับบทแม่ก็ดีแม่ที่สวยมากไม่เป็นไรค่ะเพราะลูกหล่อตุ้มตามหล่อค่ะปกติมีซีเรียสไหมว่าต้องรับบทถึงขั้นแบบต้องเป็นแม่เลยไม่ซีเรียสหูหลายเรื่องมีรับบทเป็นแม่ต้องเยอะนะคะก็หลายเรื่องแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วบทเนี่ยมันไม่ได้เลือกว่าบทจะต้องเป็นบทแม่หรือบทอะไรยังไงค่ะแต่ว่าเลือกที่บทมันจะต้องเป็นบทที่มีอะไรเป็นตัวดำเนินเรื่องเป็นตัวเมนที่ทำให้เกิดเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามันมีอะไรให้เราเล่นนะคะก็น่าสนใจคือส่วนตัวไม่ยึดติดกับบทนางเอกเลยไม่ได้ยึดติดค่ะค่ะรู้ไหมคะว่าเราจะกลับมาเล่นแบบนกนางเอกเซซายอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วจริงๆก็ได้นะเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงที่ถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นไม่ได้ร้ายเลยเป็นคนดีมากๆด้วยแต่ว่าก็จะมีเรื่องที่ทำให้แบบไปเจอเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องรอชมว่าเป็นยังไงก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างจากทุกๆเรื่องที่เคยเล่นเลยช่วงนี้เรากลับมารับงานละครหนักมากเยอะมากค่ะเยอะประมาณถ้าปีนี้ก็ประมาณ4เรื่องทำไมตัดสินใจรับงานละครเยอะขนาดนี้มันเป็นจังหวะที่มันเข้ามาพอดีแล้วก็มันเหมือนแบบเป็นบทที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะแล้วเรารู้สึกว่าแบบขอคุกไว้ก็การอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับงานเดินแบบล่ะคะงานเดินแบบก็เรื่อยๆเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อาจจะทางหายไปเพราะว่าด้วยเวลาเราถ่ายละครอย่างเงี้ยเราไม่ใช่นักแสดงคนเดียวคือคนอื่นเขาก็ต้องรอเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นการจะรับอีเวนต์หรืองานโชว์ตัวอย่างอื่นก็มันก็มีความเกรงใจอะไรเงี้ยถ้าเกิดละครมาก่อนก็ต้องทำละครก่อนถึงซูเปอร์โมเดลในเมืองไทยบีต้องมาเป็นระดับหนึ่งเสมอแต่ก็ยังไม่หายไปค่ะเดี๋ยวก็มีค่ะเดี๋ยวจะมีแอลแฟชั่นวีคเกิร์ลเร็วนี้ด้วยความรู้สึกของเราที่คนยังยกให้เราเป็นซูเปอร์โมเดลระดับอันดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยจริงๆวิบิก็เป็นนางแบบคนนึงอะค่ะที่เหมือนทำงานวงการมานานแล้วแล้วก็เราก็รักษามาตรฐานเอาไว้ก็คือเราต้องดูแลตัวเองให้ดีๆเวลาเราไปเดินแบบเราต้องพรีเซนต์เราต้องรู้จักทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวแม่ได้ความเซ็กซี่ด้วยค่ะว้ายจริงเหรอโตแล้วมันก็มีดีกรีความเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงไปจนน่าเกลียดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะวาเลนไทน์ที่ผ่านมามีอะไรไหมคะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคือจริงๆเราก็เหมือนใช้ชีวิตปกติอะค่ะก็ทานข้าวปกติมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ต้องการด้วยไม่ต้องการด้วยแล้วรู้สึกว่ามันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นอะไรที่ดอกไม้มันแพงไม่ได้อยากได้อะไรอะค่ะก็จะบอกก่อนเลยว่าไม่จำเป็นไม่ต้องซื้ออะไรไม่ต้องทำอะไรมีสตรองความรักมากขึ้นอะไรนะคะสตรองเรื่องความรักมากขึ้นเหมือนกับแบบเหมือนเราโตขึ้นนะคะแล้วเรามองเรื่องความรักเป็นเรื่องที่ให้กำลังใจให้กันมากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบขี้งอนขี้หึงหรือว่าเป็นเหมือนรักแบบเด็กๆสมัยก่อนอะไรเงี้ยคือเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่ารักเป็นเรื่องที่ดีแล้วเป็นเรื่องที่ซัพพอร์ตชีวิตให้เราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมองเรื่องความรักสำหรับปีตอนนี้เป็นยังไงคือก็เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปโฟกัสมากอะค่ะไม่เหมือนตอนเด็กๆที่เราจะโฟกัสเรื่องความรักเยอะกว่าอะไรเงี้ยเรื่องการมีชีวิตคู่ละบีค่ะเรื่องการมีชีวิตวางแผนการมีชีวิตคู่การใช้ชีวิตคู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผู้หญิงก็ฝันถึงการแต่งงานเลยค่ะจริงๆบีตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเลยอะค่ะก็คือใช้ชีวิตปกติเลยทำงานโฟกัสเรื่องงานก่อนอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าถ้ามันมาถ้ามันถึงเวลามันก็มาเองอะไรเงี้ยของบางอย่างมันยิ่งรีบร้อนมันยิ่งไม่ดีอะค่ะวิว่าให้มันมาโดยความเป็นธรรมชาติดีกว่าเวลาไปงานแต่งเพื่อนนะคะมีฟิลแบบเอ้ยอยากมีอะไรอย่างเงี้ยไหมคะไม่มีเลยค่ะจริงแต่ว่าเวลาไปงานแต่งเพื่อนก็จะแฮปปี้ไปกับเขามีความสุขไปกับเขายิ้มไปกับเขาแต่ว่าสำหรับตัวเองเนี่ยยังไม่มีโมเมนต์นั้นเลยที่จะมีความรู้สึกอยากแต่งงานอะไรเงี้ย